ชร์เก็บไว้เลยขึ้นสูตร12โภชนาบำบัดอาหารมหัศจรรย์กินแล้วสุขภาพดีอย่างเหลือเชื่อ 1. ดื่มน้ำร้อนปลอดทุกโรค 2. กินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์ไม่ต้องไปหาหมอ 3. หยุดกินน้ำตาลทรายเพราะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ 4. กินทุเรียนช่วยรักษาโรคมะเร็งและแก่ช้า 5. กินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแรง 6. สตรีกินสับปะรดช่วยกระชับช่องคลอด 7. กินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมทำให้หน้าอกโตด้วย 8. กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาปวดหัวตัวร้อนและเบาหวาน 9. กล้วยหอมเด็กถ้ากินช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีมาก 10. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินและนวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนกว่าวัยรักษาฝ้ากระดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิด 11. กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะซ่อมสร้างเนื้อเยื่อได้ที่เหลือขับทิ้งได้ไม่เหมือนน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีมีสารเคมีตกค้างมากมายมีอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวแน่นอน 12. กินหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมและตามด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือก 2-3 ชิ้นเพื่อดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ